โมเดล VZ61 ในกล่องเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นะครับชุดไขควงกระสุนเจลตัวแม็กตรงนะครับเป็นแม็กไฟฟ้าแล้วก็จะมีในส่วนของแม็กดรัมมาด้วยก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นกันเนาะเวลาใส่กระสุนเนี่ยก็สามารถสไลด์เปิดได้เลยโดยไม่ต้องถอดนะครับก็มาดูในส่วนของตัวปืนนะครับตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าสวยงามครับวัสดุเป็นไนลอนทั้งตัวเลยนะรูด้านในเนี่ยชุดท่อส่งจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีศูนย์เล็งมาให้เนาะสามารถเปิดพันท้ายที่พับอยู่ขึ้นมาได้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่ใส่อุปกรณ์เสริมเรนลาง20เมตรก็จะมีสวิตช์รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่10เนาะจะมีสวิตช์เซมิฟัวโต้แล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ที่กำลังสไลด์อยู่เนี่ยก็คือเป็นระบบเหล็กกระสุนเจลนะครับเวลาเราใส่แม็กวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็ยัดแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็ทำการปิดฝาครอบที่แถมมาในส่วนของถุงน็อตให้นะครับก็มาเริ่มการยิงทดสอบเนาะระบบแรกจะเป็นระบบเซมิตัวที่สองก็คือฟูลโตแล้วก็ที่สามคือทำการล็อกหลังจากใส่แมกกาซีนแล้วสามารถเรียกกระสุนเจลได้สไลด์ลงมาด้านหลังนิดหนึ่งในส่วนของดัมแม็กเนี่ยจะพิเศษก็คือสามารถสไลด์แล้วก็ทีกระสุนลงไปได้เลย FPS ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200 FPS นะครับโดยรวมเนาะขึ้นอยู่กับขนาดกระสุนนะครับถ้าว่ามีมาตรฐานหรือเปล่าก็จะเป็นการทดสอบฟูลโตสำหรับใครที่สนใจนะครับโมเดล VZ61 สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ใต้โปรไฟล์นะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับ